ก็คือใส่ที่เอสเลยก็คือยัดเรามีของเราก็ต้องโชว์โชว์โอ้โหสับสับสับต้องเติมหน้าหรือไม่แม่ก็คือแน่นกว่านี้ไม่ได้ละแน่นกว่านี้ก็คือคาบาเล่ละจริงๆแล้วก็คือจะมาแกนน้ำประตูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรประตูใหญ่เรียกว่าอะไรเออประตูหนีบเรียกว่าอะไรเจ็บดอกเย็นหรอผอมเย็นแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวเราพูดสิสับปากหวานเจี๊ยบสับปากหวานเจี๊ยบสับปากหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะนะคะรายการสับปากหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้นะครับเป็นฤกษ์งามยามดีครับเพราะว่าวันนี้เราพาทุกคนนะครับมานั่งรถไฟฟ้าสายสีทองกันซึ่งเปิดวันนี้วันแรกแล้วซึ่งตัวหวานเองเนี่ยก็ได้มาวันนี้แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามานานมากๆแล้วด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ได้ข่าวว่ารถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยจะวิ่งจากกรุงธนบุรีเนี่ยไปไอคอนสยามแค่ลมหายใจเดียวเราก็จะถึงแล้วเราก็ได้ช้อปปิ้งอย่างมีความสุขแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะว่ามันจะน่ารักสะดวกสบายขนาดไหนในรายการสับปากและเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีทองนี่เขาเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกใช่ไหมคะได้ข่าวว่าเขาให้เราใช้บริการฟรี1เดือนเต็มเลยค่ะง่ายๆมากนี่ค่ะเราก็จะกดตอนนี้เราอยู่ที่กรุงธนบุรีใช่ไหมคะเราจะไปที่เจริญนครปึ๊บนี่ค่ะสวยงามมากบัตรรถไฟฟ้าสายสีทองเอาจริงๆแล้วนะคะเพียงแค่คุณอยู่ตรงไหนก็ตามที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถมาที่ไอคอนสยามได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีนั่นสีนู้นหรือยังหวานเนี่ยเป็นคนชอบเดินสยามใช่ไหมคะจอดรถที่สยามพารากอนเนี่ยมาที่ไอคอนสยามใช้เวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นหรือจากรถไฟฟ้าสถานีกรุงธนบุรีเนี่ย6นาทีคุณผู้ชมถึงไอคอนสยามช้อปปิ้งอย่างง่ายดายก็คือจอดรถแล้วก็คือเข้าไปเลยแบบเชิดๆไปเลยนาทีเท่านั้นค่ะสบายมากและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ไอคอนสยามเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยที่หวานนัดแขกรับเชิญของเรามาที่นี่ก็เพราะว่าไอคอนสยามเนี่ยเป็นที่ที่เดียวเลยนะคะที่ครบจบทุกอย่างตั้งแต่ของราคาน่ารักจนของแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยก็มีครบเลยและที่สำคัญเนี่ยหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเหนื่อยแล้วเนี่ยดินเนอร์สุดหรูของเราก็ยังมีที่ริมแม่น้ำเข้าไปอีกรับรองว่าวันนี้ก็แสนเก๋แน่ๆเลยไปดูกันค่ะว่าหวานนัดกับใครเอาไว้ไปค่ะฮัลโหลทุกคนคะดีใจจังเลยวันนี้ก็ได้เป็นแขกรับเชิญของแม่ของพี่หวานเจี๊ยบของเรานั่นเองวันนี้นัดมาที่ไอคอนสยามค่ะโอเคเลยเพราะว่าใกล้บ้านน้องน้องอยู่ฝั่งคโนนไอคอนสยามอยู่ฝั่งคณีก็มาไม่ไกลเห็นบอกรออยู่แถวฝั่งคโนนเหมือนกันเดี๋ยวเดินไปหากันไปลูกเดี๋ยวเราพูดสิสับปากหวานเจี๊ยบสับปากหวานเจี๊ยบเข้ามาในไอคอนสยามแล้วก็แอร์เย็นมากๆเลยไม่รู้ว่าแขกรับเชิญของหวานเนี่ยจะมาหรือยังนะได้ข่าวว่าวันนี้เขาควงหนุ่มหล่อมาด้วยนะคะกดตามดีไหมไม่ต้องกดโทรศัพท์เหมือนโทรตามมาดีเลยมาแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีพ่อหวานก่อนลูกสวัสดีค่ะนี่ไงคะดาราสาวสุดแซ่บของหวานกับหนุ่มหล่อที่เขาควงมาด้วยกันคืออาร์เรสนั่นเองวันนี้จะมาดินเนอร์ใช่ก็เลยพาหนุ่มๆมาด้วยพาหนุ่มมาด้วยพี่เห็นแบบก่อนไปต้องขอพี่ดูก่อนนะใช่เพราะตอนนี้เราอยู่ที่นี่โซนสยามพาราซิมายานะครับเป็นโซนเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้เราไปญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่าเรามีแบรนด์เสื้อผ้า2แบรนด์จากญี่ปุ่นที่แบบเก๋หรูแต่แบบไม่ได้ถึงกับเวอร์นะก็คือนี่กันไนดอลกับนี่เฟรย์ไอดีเราลองไปเลือกมาให้แพทลองเลือกดูดีกว่าว่าแบรนด์2แบรนด์นี้เนี่ยมีอะไรที่ถูกใจพาสำหรับการไปดินเนอร์วันนี้บ้างก็คือยัดสไตล์การเลือกนะคะแนะนำสไตล์การเลือกก็คือแล้วแต่ว่าเราจะไปไหนบ้างจริงๆส่วนของแพทที่เห็นก็คือค่อนข้างรัดรูปแล้วก็โชว์สัดส่วนคือมันนะมันโหนกมันกระโหลกเพราะว่าแบบหุ่นดีเรามีของเราก็ต้องโชว์โชว์ก็โหสับสับสับอ่ะลองอันนี้อ่ะลองอันนี้ค่ะแม่หนึ่งระหว่างนี้เขาไปหยิบซ้ายนี่หยิบซ้ายเดี๋ยวมันกลับมาลองใช่เราจะพาน้องแพทไปดูอีกแบรนด์นึงคือเฟรย์ไอดีเผื่อน้องแพทชื่นชอบ
นี้แหละที่ฉันจะต้องมาใส่ไปเลยแล้วก็ทางร้านก็จะลืมว่าฉันได้เอาชุดของต้องเติมหน้าถึงไหมแม่ก็คือแน่นกว่านี้ไม่ได้ละแน่นกว่านี้ก็คือคาบาเล่ละจบแล้วคุณแม่ยังไงแม่มันก็คือแพทณปภาอยากแท้จริงอันนี้คือสามารถออกอีเวนต์3งานได้เลยนะ3งานเลยเหรอใส่ชุด3 3งานยุบประหยัดนะคะแล้วเก็บขัดให้แน่นแล้วเก็บขัดให้แน่นอ๋อที่ถูกสไตล์แล้วแม่อ่ะงั้นเดี๋ยวใส่ชุดนี้ไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะเนื่องจากเราเห็นคุณแพทเนี่ยมีการเปลี่ยนชุดแล้วก็ดูแบบเป็นสาวญี่ปุ่นแบบสมบูรณ์แบบซึ่งหวานก็เลยคิดว่าเอาบ้างดีกว่าก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดข้างในเนี่ยของหวานเป็นเฟรย์ไอดีนะคะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยหวานเป็นของสไนดอลซึ่งแบบลงตัวมากเลยอ่ะเพราะหวานชอบทำตุยไกลอย่างนี้หน่อยไปค่ะได้เวลาทานข้าวแล้วเดี๋ยวแพทต้องสะพรึงแน่นอนค่ะป้าและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านคาราเบล่ารีเวอร์ฟอนนะคะซึ่งอยู่บนชั้น6ของไอคอนสยามนั่นเองค่ะเขาบอกว่าจะเป็นร้านที่มีจุดชมวิวที่เป็นริมแม่น้ำไปเลยดูสิคะวิวสวยมากแล้วก็รับรองว่าวันสำคัญของคุณเนี่ยถ้ามาบริเวณนี้รับรองว่าเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยค่ะสวีทมากเป็นไงบ้างคะน้องแพทกับรายการสปักหวานเจี๊ยบที่เตรียมดินเนอร์สุดหรูกับน้องแพทวันนี้ดีมากเก๋มากวิวแบบวิวหลักล้านพี่เรสโอเคมั้ยลูกนี่หิวมั้ยลูกอัปเดตหน่อยน้องแพทตอนนี้เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่คะตอนนี้หน้าที่ของแพทก็คือควบตำแหน่งหลายตำแหน่งหนึ่งเลยคือเป็นแม่ของลูกหลังๆเห็นกลับมาเล่นละครแล้วนี่ใช่รับละครด้วยตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างดวงตาที่3โอ้โหรวบตึงกับคุณต้นสีพันโอ้ยแกนี้คุณฟรอยคุณเจนมาคุณมิวพี่อาร์ตพี่โมดอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะได้เล่นมั้ยล่ะละครอ่ะไม่ได้เล่นก็เมากันทั้งวันเล่น TikTokหวานจะเห็นมักจะมีการเต้นน้องเจนมาก็ต้องถูกบังคับให้เต้นไปด้วยแต่ทุกคนเข้าใจอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คุณเจนมาแกนน้ำคุณแม่ยุคใหม่ต้องแซ่บยังไงกับบิกินี่เล่นน้ำกับลูกมันเป็นเทรนด์ใช่ไหมเชื่อว่าตอนนี้มันหมดสมัยที่จะเป็นคุณพอเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยจะต้องเก็บตัวอยู่บ้านก็คือต้องเป็นแพทณปภาคนเดิมก็คือสวยแซ่บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีลูกหนึ่งเท่านั้นพี่หวานน้องคิดว่ามีเรื่องของฝนเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ฝนตกไหมเราย้ายกันดีกว่าย้อนที่แพทต้องยอมรับที่ทำให้คนเปลี่ยนวิถีก็คือแม่ชมวันแรกของการเบ่งออกมาก็คือถ่ายรูปครอบครัวแล้วเหมือนเราดูคุณแม่หลายๆคนที่แบบเฮ้ยต้องแซ่บอย่างนี้ดิใช่มันต้องมาแนวนี้เพราะการที่เราจะมีความแซ่บเราต้องมีสุขภาพมีการดูแลตัวเองมีการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงมีการที่จะทำยังไงให้แบบเปิดขึ้นมาแล้วแบบไม่ใช่เปิดขึ้นมาละเออไว้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นพ่วงกันว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยหันมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นร่างเธอก็คือเหมือนเดิมใครจะพยายามเขี่ยไปไหนกูไม่ไปนอกจากช่วยนะยังมีการขี่ม้าอีกลูกมีลูกชายเราก็ต้องพาเขาไปในแอดเวนเจอร์ใช่กิจกรรมกับลูกชายเนาะแล้วแพทหาเวลาที่ไหนเนี่ยทุกวันทุกไปเลยถ้าเราคิดว่าเราทำได้ส่วนใหญ่ที่คุณบอกไม่มีเวลาคือขี้เกียจคือคุณแม่แบบสายไปลูกหนักไหมไม่ค่ะเลสจะไม่ใช่เด็กที่แบบอยากได้แล้วลงไปชักเพราะถ้าชักไม่ได้ฝ่ามืออรหันต์มาเลยขึ้นเลยขึ้นมือเลยชักสิเลยพี่เลสเนี่ยโดนฝ่ามืออรหันต์อย่างลูกเป็นคุณเบนเวลเลยก็หวานเล็กเป็นเด็กที่เล่นของพังเร็วมากแพทจะไม่ซื้อเพราะว่าเราจะมีผู้ใจบุญที่สงสารที่เราไม่ซื้อให้ลูกซื้อให้เขาอย่างน้าบูมผู้สปอยหลานตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังไม่หยุดสปอยเขาชอบทานอะไรคะปีกไก่ไก่ทอดแฮปปี้เลยอยู่ได้แล้วก็ปลาสลิดปลาสลิดบางบ่ออ่ะบางบ่อก็มีปลาสลิดบางบ่อก็ไม่มีอะไรอ่ะแล้วแพทมีเขาเรียกว่าอะไรวางไว้ไหมคำว่าโตขึ้นเนี่ยเขาทำอะไรหรืออะไรยังไงหรือเขามีแววไปทางไหนตอนนี้ไม่เอาเรียนเลยอ่ะถามเพื่อนสนิทมาแบบเป็นเฟนมาเธอคิดว่าเขาจะไปกิจกรรมไม่เรียนแน่นอนเธอเปิดเรียนไม่จบพี่หวานเรียนไม่จบเทอมนี้แต่ไปจบเทอมหน้าได้มันก็ไม่ดีอยู่ดีเนื่องจากว่าลูกอ่ะแพทมองแล้วว่าคงไม่เอาเรียนในระหว่างที่เพื่อนในห้อง speak Englishครูโน้ตลงมาในสมุดบอกว่าเลสอ่อนภาษาที่มากทั้งที่เรียนอินเตอร์และระหว่างที่เพื่อนนับ1ถึง10เป็นภาษาอังกฤษอีเลสนับยังไง1
1 2 3 4 5 6 7 11 เลิศเก่งมาใส่นี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงคริสต์มาสซึ่งโรงเรียนเขามีกิจกรรมแล้ววันนั้นเนี่ยแพทไม่ว่างแพทมีงานที่โคราชซึ่งเป็นงานแพทกับลูกคุณครูวันที่9น้องไม่ได้ไปนะคะอะไรเงี้ยแบบนี้เลสมาไม่ได้จริงๆหรอแพทก็บอกก็แค่งานแบบมันคริสต์มาสงานอะไรกันนะวะอ่ะคือพูดสปีกมาสิต้องทำอะไรอ่ะคือเลสเนี่ยเต้นดีมากคุณแม่เลสคือผู้เอนเตอร์เทนเพื่อนๆครูคิดว่าถ้าเลสไม่มาเพื่อนๆจะไม่มีกำลังใจในการเล่นโอ้ตายแล้วเลสนางสามารถนำเพื่อนและลงจังหวะครูคิดว่าถ้ามีเลสในงานทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์ตื่นเต้นกันไปก่อนเลยประตูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรดอกประตูใหญ่เรียกว่าอะไรเล่นดอกประตูหนีบเรียกว่าอะไรเจ็บดอกมันมาทางนี้แล้วมันไปทางอื่นไม่ได้แล้วแม่ถามแม่เย็นหรอผมเย็นแล้วอะไรอ่ะนี่มันต้องมาทางนี้แล้วอ่ะแล้วความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคุณแม่คุณแม่อย่างแซ่บต้องมีความแบบที่แซ่บแซ่บแบบจริงๆจะเหมือนดาราคือจริงๆไม่โฟกัสลูกอย่างเงี้ยไม่โฟกัสแล้วที่บอกว่าไม่โฟกัสคือถ้าคนที่คุยอยู่แล้วมันเวิร์กก็ไปแต่ถามว่าคาดหวังไหมไม่คาดหวังอะไรแล้วเพราะอะไรที่หวังความหวังเราอยู่ที่คนนี้แล้วเนอะกดแล้วแล้วเราผ่านแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะสเต็ปต่อไปมันคือทำให้ชีวิตของเรามีความสุขใครที่เข้ามาแล้วทำให้เรามีความสุขไปเลยอีกทีหนึ่งก็คือถ้าไปกันได้มองกันว่าใช่ก็ไปต่อกันแค่นั้นโอ้ยเนี่ยมันเป็นได้อย่างนี้มันมีมันมีให้พี่เลสกินก่อนแล้วเวลาที่เราเรียนเขาเราเห็นสถานการณ์อะไรที่ทำให้แพทรู้สึกแบบมองดูเขาแบบมีน้ำตาไหลบ้างอย่างมีบ้างลูกเราแบบไม่ได้เป็นในครอบครัวที่มันเป็นพ่อแม่ลูกถ้าวันที่วันนั้นน่ะเราพยายามกันมากกว่านี้มันจะเป็นยังไงนะมันมีคิดอย่างเช่นวันพ่ออย่างเงี้ยใจฟิลไหมเราจะต้องเรียกพ่อเขามาถ่ายรูปกับลูกไหมวะมันใช่หรือเปล่าเนี้ยแต่ถามว่าความสัมพันธ์กับแพทกับพ่อเขากับพี่เบนอะเราสองคนคือเพื่อนกันเราสองคนคือเพื่อนเราคุยกันทุกเรื่องคือแพทอยากให้หลายๆครอบครัวเหมือนแบบต่อให้เราอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่สามีภรรยาแต่ในพ่อแม่แต่ในฐานะพ่อแม่เราตัดไปได้จริงใช่ไอสิ่งต่างๆที่มันเคยผ่านกันมาระหว่างเราสองคนอะคือเราไม่ต้องหยุดติดไม่เป็นไรเรามาดูแลไอเจ้าตัวนี้ดีกว่าเพราะมันแสบมากรักแม่ไหมหนูเป็นลูกใครอะลูกเอาฉันหรอโถสุดท้ายน้องแพทฝากผลงานฝากอะไรที่ว่าคนจะติดตามคนติดตามแม่ขายใช่ไหมเปิดได้ทุกช่องเช้าก็เจอละก็คือผู้หญิงยกกำลังแจ๋วเปิดเลย8โมงถึง8โมง20ทั้งช่อง3 10โมงเป็นรายการสดแชร์ข่าวสาวสตรองให้ดูไทยรัฐทีวีอย่างวันเสาร์บ่าย3ตี10โมงขอให้ดูค่ะวันอาทิตย์ตอนเย็น4โมงตกมันบันเทิงไม่หยุดถึงอ่ะไม่รู้จะดูอะไรละ YouTubeแพทณภพาชาแนลอันนี้สนุกคุณค้าใครก็ได้เอาเด็กคนนี้ก็โยนทิ้งไปได้ไหมคะโอเคก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับสับปะรดเจี๊ยบแล้วก็ช่องของน้องแพทณภพาด้วยนะคะถูกต้องเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอตัวไปทานอาหารบายบายกับกล้องเลยน้องเล็กบายกินใส่กล้องแว่น